วิตคนเราอ่ะมันต้องอย่าท้อพริกอ่ะมันพริกอ่ะปี2019เรามีประสบการณ์ร่วมกัน I just hope my death makes more sense than my life สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมวันนี้ความรู้สึกหลังดูครับเรื่องพร้อมรุกใหญ่ตุ๊กตาซ้อมรักชื่อเรื่องเก๋ไก๋ได้ยินแว็บแรกก็เฮ้ยนี่หนังไทยเหรอพร้อมรุกใหญ่ตุ๊กตาซ้อมรักเฮ้ยอยากดูตัวอย่างขึ้นมาเลยพอได้เห็นตัวอย่างปั๊บโอ้โหเชื่อเลยว่าผู้ชายนะครับผมให้เลย 99% แม่งเห็นตัวอย่างปั๊บไอ้ชี่อยากดูผมคือ1ใน 99% เว้น 1% ไว้เผื่อพลาดไง ทุกๆตัวเลือกมันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเสมออันนี้ก็เหมือนกันแต่ผมให้เลย 99% ของผู้ชายนะเห็นตัวอย่างพร้อมรุกใหญ่ตุ๊กตาซ้อมรักโอ้โหแม่งอยากดูผมก็อยากดูตอนดูตัวอย่างนะเราก็รู้สึกเฮ้ยไอ้เหี้ยคนไทยกล้าเล่าเนาะจริงๆหนังสไตล์แบบนี้คอมเมดี้แบบติดทะลึ่งหน่อยเล่นใหญ่หน่อยเนี่ยเราก็น่าจะเคยชินจากพวกSex is Zero ปิดใช่ไหมหนังเกาหลีนะตอนนั้นโอ้โหแม่งสนุกบันเทิงแต่ถามว่ามันเป็นหนังที่ดีไหมมันก็ไม่แต่มันแค่เป็นหนังที่สร้างเสียงหัวเราะสร้างความบันเทิงให้เราหนังเรื่องนี้น่าจะนำพาสมาชิกใหม่เข้าโมโนแม็กได้มากพอสมควรผมว่านะเพราะหนังมันมีทุกอย่างอะที่ยั่วยวนเราคำว่ายั่วยวนของผมหมายถึงยั่วยวนให้อยากดูยั่วยวนให้อยากสัมผัสนางเอกก็น่ารักตอนที่ผมดูตัวอย่างอะนางเอกที่เล่นเป็นตุ๊กตาชื่อแอนนานะครับผมเห็นตุ๊กตาแอนนาก็น่าคุ้นๆเว้ยเคยเห็นที่ไหนวะนึกไปนึกมาก็นึกถึงรายการคนหน้าหมีขึ้นมาแวบๆเหมือนกันนะพอไปย้อนดูอ้าวไอ้เหี้ยน้องมุกในคนหน้าหมี EP 27น่ะ EP ที่ไปอะไรวะที่เป็นเหมือนเป็นค่ายทหารไหมที่ไปผ่านด่านผ่านเดินปีนู่นนี่นั่นน่ะEP นั่นแหละผมก็ว่าบัดเร็วนี่น้องมุกคนหน้าหมีนี่นะเฮ้ยโอ้โหแม่งน่ารักนะทุกอย่างในหนังเรื่องนี้มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทะลึ่งเต็มรูปแบบเต็มสูบอัดเรื่องนี้แบบเต็มสูบเพราะว่าเรื่องราวของพร้อมรุกใยตุ๊กตาซ้อมรักเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่โตมาในครอบครัวของดาราหนังโป๊ะคือพ่อของพระเอกเนี่ยเป็นดาราหนังโป๊ะชื่อดังเอางี้ดีกว่าแต่ปัญหาของตัวละครหลักคือเขามีปมตอนเด็กๆเนี่ยเขาเคยเจอสถานการณ์ที่ทำให้เขากลัวเซ็กจากการที่เห็นพ่อถ่ายงานนี่แหละประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันสร้างเหมือนคล้ายๆบาดแผลในใจทำให้เขาเป็นโรคที่เวลาตื่นเต้นอะดรีนาลีนหลั่งจะตดแตกนะน่าดูอ่ะดิใครที่ยังไม่ดูเนี่ยฟังผมพูดแค่นี้แม่งอยากดูแน่นอนแล้วหนังก็ดำเนินด้วยคอนฟลิกต์ของตัวพระเอกนะหนังแบกคอนฟลิกต์ของตัวพระเอกไว้ทั้งเรื่องเลยทุกคนในเรื่องอ่ะมันมีส่วนที่จะทำอย่างไรให้พระเอกหายอ่ะเพราะพ่อเขาก็อยากให้ลูกเขาหายถูกไหมมีลุงป้านะอาก็อยากให้ลูกเขาหายวันหนึ่งพ่อเขากับอาของเขาที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ร่วมลงทุนสร้างตุ๊กตาหุ่นยนต์ต้องพูดงี้ตุ๊กตาเซ็กดอหุ่นยนต์ภารกิจในครั้งนี้ของพระเอกก็คือต้องเป็นคนทดสอบตุ๊กตาตัวนี้แฮะพอจะเห็นโครงเรื่องคร่าวๆนะครับนี่คือเปิดเผยแค่พอสตาร์ทให้ทุกคนได้ไปเอนจอยกับหนังต่อนะครับไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญเลยก็มันจะเป็นเรื่องราวนี้แหละเป็นเรื่องราวพระเอกที่มีปมเรื่องเซ็กกับตุ๊กตาที่จะมาช่วยบำบัดพระเอกให้กลายเป็นคนที่สามารถมีเซ็กได้อย่างปกติที่ผมพูดถึงตัวละคร2ตัวนี้เยอะพอสมควรเพราะว่าข้อดีของหนังเรื่องนี้คือเซตอัพข้อบกพร่องของตัวละครขึ้นมาให้มันกลายเป็นคอนฟลิกต์และไอ้คอนฟลิกต์นี่แหละคือตัวขับเคลื่อนเรื่องทั้งหมดต้องบอกว่าไอ้ปัญหาเรื่องการมีเซ็กของพระเอกแล้วนางเอกที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นปัญหาที่สอดคล้องกันฝั่งตุ๊กตาเนี่ยปัญหาก็คือคุณลองนึกถึงพินอคคิโอจริงๆมุกเนี่ยวงการภาพยนตร์ทั้งโลกเลยนะพูดทั้งโลกใช้กันเยอะมากแล้วแต่มันก็ยังเป็นมุกที่อ่ะถ้าจะใช้อ่ะก็ยังโอเคอยู่ถ้าเอามาใช้แล้วเล่าเรื่องดี
ผมก็โอเคไม่ได้มีปัญหาเราโอ้โหแม่งตุ๊กตาใช่ไหมพอเป็นหนังที่ติดทะลึ่งหน่อยเราผู้ชายบางทีก็แบบดูกันขำขันผ่อนคลายถูกไหมครับผมก็พร้อมเปิดใจดูแต่หนังเรื่องนี้มันมีปัญหาปัญหาใหญ่ของหนังเรื่องนี้คือมันไม่ต่างอะไรจากละครที่เราเคยดูในโทรทัศน์เลยผมพูดว่ามันไม่ต่างอะไรจากละครโทรทัศน์เพราะว่าถ้าใครที่ชอบดูละครอยู่แล้วอาจจะดูหนังไม่ได้ลึกมากไม่ใช่สายดูหนังรางวัลกูดูหนังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนี่ยอาจจะเอนจอยมันได้ง่ายๆแต่สำหรับผมพูดเลยนะว่า First Impression มันทำให้ผมมีอารมณ์ร่วมสนุกเอนจอยได้ระดับ 100% เลยนะ First Impression น่ะแต่มันค่อยๆลดลงพอยิ่งเล่าเรื่องมันยิ่งเหลือ90 80 70พอจบเรื่องปั๊บความรู้สึกผมแม่งเป็น0เลยมันลงไปถึง0เลยนะเผลอๆอาจจะติดลบนิดหน่อยด้วยเพราะผมมีความรู้สึกว่าไอ้คอนฟลิกต์หรืออุปสรรคของตัวละครที่เขาโยนมาเนี่ยมันคลี่คลายได้แบบอยู่ดีๆก็คลี่คลายผมกำลังจะพูดว่าเขาอาจจะโฟกัสเรื่องความทะลึ่งกับคอมเมดี้มากไปหน่อยคำว่ามากไปหน่อยของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องการให้หนังมันซีเรียสหนังอะไรขนาดนั้นนะครับผมเข้าใจว่าหนังแบบสไตล์อย่าง My Sex Doll เนี่ยเขาต้องการจะทำอะไรแต่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้คำว่าเขาโฟกัสทะลึ่งมากไปเขาไปโฟกัสตลกมากไปเนี่ยมันมากไปจนทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างที่ไม่ใช่ความทะลึ่งและตลกอ่ะมันอ่อนหมดเลยพระเอกผ่านไปได้แบบง่ายๆทั้งที่เอาจริงๆนะไอ้คอนฟลิกต์ที่เขาโยนมามันแข็งมากแล้วมันมีเชื้อเพลิงดีๆในการไปถึงดราม่าแล้วมันสุดได้ถึงแม้ว่าตัวนักแสดงจะไม่ได้โชว์ฝีมือกันอย่างหวือหวาคือสำหรับผมอะหนังเรื่องนี้ไม่มีตัวละครตัวไหนทำให้ผมเชื่อได้เลยนะเพราะด้วยความที่มันจะติดแฟนตาซีนะมันจะมีการแบบเล่นกับหุ่นยนต์มีจิตใจหุ่นยนต์มันมีฟังก์ชันเนี่ยเขาหยอดเอาไว้นะเพื่อให้มันดำเนินเรื่องได้อะเพื่อให้มันผ่านอุปสรรคได้เล่าเรื่องต่อได้มันก็จะมีการหยอดว่าเฮ้ยตุ๊กตาตัวเนี้ยจะเป็นคนได้ก็มีฟังก์ชันเรียนรู้อารมณ์มันก็จะมีหลายๆช่วงโมเมนต์ที่ตัวแอนนาตุ๊กตาเซ็กซ์ดอลเนี่ยมันก็จะบันทึกความรู้สึกโกรธก็เริ่มโกรธเป็นแล้วสักพักเฮ้ยเห็นพระเอกร้องไห้บันทึกความรู้สึกเศร้าร้องไห้เป็นแล้วแต่มันแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจนกว่านั้นหรือมันไม่ได้มีเรื่องคอนฟลิกต์สำหรับการปรับอารมณ์ของตัวละครที่มันแบบเฮ้ยเจอเรื่องพวกนี้ป้วมแล้วมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นทุกอย่างมันเล่าโดยที่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คือหนังเรื่องนี้ใช้มุมมองเหมือนตอนที่ผมรีวิวรักหนูไหมไม่ได้นะเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังดราม่าซื่อๆแบบรักหนูไหมมันเป็นหนังที่เขาต้องการเล่นกับความคอมเมดี้เล่นใหญ่คุณลองนึกถึงปิดปี้ปิดที่มันมีความเล่นใหญ่มีความเป็นคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือมันต้องมีเทคนิคหรือมีการวางโครงเรื่องที่แน่นและเข้มข้นกว่านี้อีกหน่อยไม่ได้หมายความว่าลดความทะลึ่งและลดความคอมเมดี้ลงแล้วหนังมันจะดีขึ้นไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความแบบนั้นไอ้เส้นเรื่องอ่ะอยากให้ใส่ใจกว่านี้นิดนึงผมรู้สึกว่าเส้นเรื่องมันเป็นเรื่องรองที่เขาแบบมองข้ามไปเลยอ่ะมันมองข้ามไปเลยถึงขั้นที่ว่าหุ่นยนต์คิดจะเป็นคนก็ตื่นเช้ามาก็เป็นคนมากขึ้นแล้วอ้าวกูก็งงอ้าวไอ้เหี้ยมันจะมีอยู่ช่วงซีนนึงงงๆมากคือแบบว่าตัวแอนนาตัวละครเนี่ยเป็นหุ่นยนต์มาโดยปกตินะเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์สักพักพอพระเอกเริ่มเศร้าปั๊บไอ้สวักกวนเป็นหุ่นยนต์น่ะหายไปเลยขยับเป็นคนเลยมานั่งกอดเขาแล้วก็คุยกันแบบโอ้โหแม่งเป็นคนเลยอ่ะอยู่ดีก็กลายเป็นคนน่ะผมก็แบบเอ๊ะไม่เป็นหุ่นยนต์แล้วเหรอแล้วพอตื่นเช้ามาก็เป็นหุ่นยนต์อีกแล้วก็เป็นคนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันทำให้น้ำหนักอ่ะน้ำหนักเรื่องหุ่นยนต์เป็นคนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันอ่อนลงแล้วไอ้การที่พระเอกอ่ะมีปมของพระเอกอ่ะเวลาจะมีเซ็กหรือมีอารมณ์ทางเพศอ่ะจะปวดตดแล้วตดออกมาเนี่ยผมมองว่าก็ได้จะเล่นกับมุมนี้ก็ได้แต่มันยังไม่ถึงจังหวะในการขี้คายปมเนี่ยมันยังไม่ถึงทั้งที่หนังเขาให้เวลาในการที่ดึงเรื่องปมเนี่ยกับการเล่าเรื่องเนี่ยอย่างเชิงกันอยู่สักพักอ่ะเขาให้เวลาเยอะมากนะในการที่ให้เราสัมผัสว่าพระเอกมันมีไอ้ความผิดปกติเนี่ยมันทรมานแค่ไหนมันไม่ชอบแต่สุดท้ายอ่ะมันก็จะมีแค่ไม่ชอบอยู่นั่นน่ะไม่ชอบหนังเล่าไป 70% แล้วก็ยังไม่ชอบไม่เอาไม่ชอบไม่เอาแล้วระหว่างทางก็จะผมเป็นคนที่การเล่นใหญ่แบบเนี้ยมันไม่คุยกับผมอ่ะสำหรับผมอ่ะการเล่นใหญ่พวกนี้มันยากตรงที่
ทำยังไงให้อร่อยและไม่ลำคาญทำยังไงให้อร่อยแต่ไม่น่าลำคาญทั้งที่เราเห็นหนังญี่ปุ่นแล้วโอเวอร์แอคติ้งกันแบบบางคนเขายอมรับด้วยซ้ำว่าการโอเวอร์แอคติ้งของญี่ปุ่นน่ะมันเป็นเรื่องที่ไอ้เหี้ยมันเป็นธรรมชาติไปแล้วมันเป็นเหมือนพอหนังญี่ปุ่นปั๊บมันต้องมีความเล่นใหญ่นี่แหละญี่ปุ่นนี่แหละญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีคนกลุ่มนึงอ่ะผมเป็นหนึ่งในนั้นคือเราเห็นมาแม่งตั้งแต่เกิดก็ยังรับไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะการเล่นใหญ่อ่ะมันทำง่ายเว้ยแต่เล่นใหญ่ให้รู้สึกอ่ะยากเพราะเล่นใหญ่อ่ะมันบิ้วไปถึงจุดนั้นน่ะยังไงมันก็ได้คือภาพที่เห็นน่ะมันได้แต่มันจะเป็นสิ่งที่แสดงออกไปโดยไร้ความรู้สึกข้างในผมถึงบอกว่าการเล่นใหญ่แล้วให้อร่อยมันยากคุณลองนึกภาพว่าพระเอกไม่ฉันไม่แต่อากับกิริยาพระเอกก็จะไม่ฉันไม่โอ้โหแม่งจุดเนี้ยผมไม่ชอบหนักมากอ่ะเอางี้ผมเบือนหน้าหนีบางจังหวะอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยผมไม่ค่อยชอบการดูหนังที่โอเวอร์แอคติ้งขนาดนี้ปิดปี๊ปิดผมก็ชอบนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าปิดปี๊ปิดมันยังมีความแบบเล่นใหญ่แต่มันอยู่ในช่วงจังหวะที่เขามีการเวทที่มันโอเคกว่านี้แต่อันนี้ผมรู้สึกว่าแบบบางครั้งมันก็โชว์แบตอยู่ไหนโชว์แบตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอช่วงจังหวะที่ดราม่าจะจริงจังก็อยู่ดีๆมันก็โชว์สมมตินะโชว์ฮ่าแบตสักพักก็ไม่ร้องไห้จริงจังขึ้นมาบทจะจริงจังแม่งก็เนี่ยชีวิตคนเราอ่ะมันต้องอย่าท้อมันโอ้โหมันแบบโอ้โหแม่งแบบพริกอ่ะมันพริกอ่ะไอ้ตรงจุดเนี้ยสำหรับผมนะมันดูสเปะสปะไปหน่อยในเรื่องการใส่อารมณ์ต่างๆความเล่นใหญ่ของเขาอ่ะกับไอ้เป้าหมายดราม่าที่เขาจะไปจบเนี่ยมันค่อนข้างอยู่คนละทางคราวเนี้ยสิ่งที่เขาจั่วมาเป็นโจทย์ของเขาอ่ะผมมองว่ามันยากที่จะทำให้เชื่อมโยงถึงกันแล้วมันอร่อยแล้วมันดูเป็นก้อนเดียวกันอย่างกลมกลืนผมยังมีความรู้สึกเลยว่าหนังน่าจะใช้เวลาในการเล่าเรื่องมากกว่านี้เล่าในส่วนของไอ้ปมตุ๊กตาต่างๆปมตุ๊กตาที่จะกลายเป็นคนมากขึ้นเรื่อยๆกับไอ้ปมพระเอกที่กูจะไม่กลัวเซ็กไม่กลัวเซ็กอีกแล้วค่อยๆไม่กลัวค่อยไม่กลัวอะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยหนังมันยังขาดอยู่แต่ไอ้ความตลกความอะไรเงี้ยได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบเล่นใหญ่มากแต่ผมรู้สึกได้ว่าไอ้การเล่นใหญ่แบบนี้กับความทะลึ่งกับคอมเมดี้แบบนี้เนี่ยมันก็ดูเป็นเทสที่มีคนชอบแน่ๆแต่แค่ผมไม่ใช่คนกลุ่มนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเนื้อเรื่องเส้นเรื่องการเล่าเรื่องนะสำหรับผมไม่ผ่านไม่ได้สำหรับผมไม่ชอบมันอ่ะผมมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดโอเคคอมเมดี้จะเอาอะไรมากก็ได้ครับถ้าจะคิดว่าคอมเมดี้ก็เล่าไปเด็ดตลกไม่เอาอะไรมากถ้าไม่เอาอะไรมากมันก็จะไม่ได้อะไรมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมก็เลยมองว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ธรรมดาเอางี้ดีกว่าธรรมดาส่วนเรื่องเทคนิคการตัดต่อโอเคมันจะมีการใช้เทคนิค special effect มีการช่วยคอมเมดี้นะครับคอมเมดี้เล่นใหญ่ขนาดเนี้ยมันก็จะมีช่วงจังหวะการตัดต่อหรือ post production คือทุกอย่างทุกกระบวนการนะครับที่อยู่หลังจากถ่ายเสร็จนั่นคือโพสต์โปรดักชันทั้งหมดผมมองว่าอ่ะมันก็ซัพพอร์ตกับหนังได้ในระดับหนึ่งครับถามว่ามันโดดเด่นหรือเวอร์วังจนทำให้เราแบบโอ้โหประทับใจในเทคนิคการตัดต่อมันดีมันพูดถึงเลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นส่วนนักแสดงสำหรับผมก็ให้แค่ผ่านนะครับให้แค่ผ่านทุกคนแสดงอารมณ์ให้ผมเก็ตว่าอ่ะนะตอนนั้นตัวละครรู้สึกอะไรอย่างไรซึ่งมันผ่านแต่ถามว่าดีเวิร์คและทำให้เราเห็นแล้วเลิฟเลยไหมเนี่ยก็ยังอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆโปรเซสที่ผมพูดมาเนี่ยมันทำได้แค่ก็ดีผ่านก็ดีผ่านหมดเลยอ่ะมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยมันสวนทางกับรักหนูไหมรักหนูไหมผมสตาร์ทติดลบแล้วจบเรื่องเป็น 100% น่ะแต่หนังเรื่องเนี้ยมันเหมือน หน้าหนังเขาขายหนักมากขายหนักจนผมโอ้โหแม่งอยากดูแล้วไปด้วยอารมณ์เต็มร้อยแต่พอดูไปปั๊บแม่งค่อยๆลดจบเรื่องผมศูนย์น่ะติดลบนิดหน่อยด้วยเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยอินหนังเรื่องนี้นะครับ My Sex Doll นะผมเลยให้ไว้ที่ 4.5 คะแนนครับผม 4.5 คะแนนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังมันก็ยังดำเนินเรื่องนะพาผมให้ติดกับตัวละครไปได้เรื่อยๆมันก็มีหลายๆช่วงเหมือนกันที่ผมรู้สึกเบื่อหน้าหนีแบบรู้สึกไม่อินมากๆแม่งก็มีหนังมันจะแบบว่าพาผมไปแล้วถีบออกแล้วพาไปถีบออกแล้วผมรู้สึกว่า
หนังเรื่องนี้ยังขาดอีกหลายอย่างนะครับผมขาดอีกหลายอย่างมากถือว่าหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยคุ้นกับผมแต่ผมเชื่อได้ว่าน่าจะมีใครหลายๆคนที่ชื่นชอบหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าโอเคไหมกับมันหรือมีทัศนคติอะไรที่จะแชร์กับผมไหมหรือบางทีผมอาจจะคิดเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าหนังในแนวเนี้ยสำหรับผมนะหนังในแนวนี้คอมเมดี้เล่นทะลึ่งเล่นตลกเล่นใหญ่แบบนี้เนี่ยต่อให้ทำดีที่สุดอ่ะมันก็จะไม่ได้เป็นหนังที่ขึ้นไปเป็นแบบ8 9 10อยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ดูกันวันหยุดนะดูวันหยุดได้เพราะว่า 4.5 ของผมเนี่ยมันมีความรู้สึกส่วนตัวด้วยคือผมไม่ใช่แค่รู้สึกเฉยๆอ่ะคือถ้าให้ผมดูอีกรอบเอาไหมไม่เอาแต่ผมอยากดูแค่เป็นอย่างนี้มากกว่า My Sex Doll ถ้ามีใครเอามาปล่อยเป็นซีนอยากดูเป็นซีนมากกว่าเฮ้ยอยากเห็นแค่ฉากนี้ไม่ต้องไปนั่งดูทั้งเรื่องอ่ะคือถ้าให้ดูใหม่อีกรอบทั้งเรื่องนะขอบายดีกว่าไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันครับใครที่อยากดูเห็นตัวอย่างแล้วอยากดูไปดูเองไม่ต้องเชื่อผมไปดูเองนะครับผมคือการจ่ายเงิน100-200เพื่อดูหนังสักเรื่องเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาเลยคุณเดินออกไปนอกบ้านนะตอนเนี้ยเชื่อไหมว่าข้าวจานหนึ่งไปกินตามสั่งอ่ะ50-60 บาทแล้วนะแม่งแบบกินข้าว2จานก็100มั้งเกิน100แล้วมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์จ่ายเพื่อไปสัมผัสงานศิลปะที่เรียกว่าภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่ดีหรือเหี้ยเนี่ยมันคุ้มค่าเสมอเพราะคุณกำลังซื้องานศิลปะหลักล้านในราคาหลักร้อยคือภาพยนตร์ทุกเรื่องงบในการผลิตมันติดล้านแน่นอนถึงแม้ว่าหนังไทยมันจะงบน้อยหน่อยแต่มันก็อ่ะมีล้านน่ะเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินหลักร้อยไปชมศิลปะหลักล้านเนี่ยมันโอเคเข้าใจไหมครับมันโอเคมันคุ้มค่าหมดแหละถึงแม้ว่ามันจะมีภาพยนตร์ที่เหี้ยเข้ามาในชีวิตเราบ้างแต่มันก็เป็นประสบการณ์ไงเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เราได้จ่ายเงินแล้วซื้อมาแล้วเราได้พูดได้ว่าเออไอ้หนังเรื่องนี้นี่กูไม่ชอบแล้วได้พูดเต็มปากเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจนอนหนังชาแนลด้วยนะครับผมเพจ Facebook นอนหนังแล้วก็ชาแนล YouTube นอนหนังฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆส่วนสินค้าของนอนหนังเนี่ยเสื้อซีรีส์ที่2นะครับชื่อซีรีส์ว่า Three Memories of the Worm 2019 3ความทรงจำของหนอนแห่งปี2019ผมอยากจะทำอะไรที่ร่วมกันบันทึกหนังที่เราโคตรประทับใจอยากจะเลือกมาสัก3เรื่อง3เรื่องเด็ดๆจังๆที่หนอนอยากจะบันทึกอ่ะตอนที่ผมคิดดีไซน์กับคุณจ๊อดนะครับคนที่มาลงลายเส้นร่วมกับหนอนหนังครั้งนี้คือคุณจ๊อดนะครับจ๊อด8ริ้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมดีไซน์ร่วมกับคุณจ๊อดเนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนคุณลองนึกภาพถึงเวลาคุณดูหนังสักเรื่องแล้วมันอินๆน่ะแล้วเวลาคุณเดินออกมาจากโรงปั๊บเนี่ยภาพที่คุณเห็นในหัวมันจะจินตนาการเราเป็นตัวละครตัวนั้นน่ะเหมือนอย่างสมมติผมชอบคนเหล็กมากเงี้ยผมเดินออกจากโรงตอนเด็กๆนะผมก็จะเดินออกจากโรงแล้วผมแม่งแบบทำท่าอาโนทำท่าคนเหล็กเดินแข็งๆอะไรเงี้ยแล้วเราอินน่ะตอนเด็กเราอินเหมือนตอนดูโจ๊กเกอร์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าพอเดินออกจากโรงปั๊บไอ้เหี้ยกูอารมณ์หมุนตามตัวละครเลยกูอยากจะลองเป็นอัลเทอร์เฟกสัก1วันอะไรอย่างเงี้ยในหัวเราอ่ะนะครับผมก็เลยจินตนาการภาพในหัวแล้วบอกเล่าให้คุณจอร์ดฟังแล้วคุณจอร์ดก็นำเสนอจินตนาการของนอนหนังเหล่านั้นออกมาเป็นภาพให้ทุกคนเห็นเพราะฉะนั้นเรามาร่วมบันทึกความทรงจำกันครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกความทรงจำของหนอนที่มีต่ออาร์ตที่มีต่อโจ๊กเกอร์ที่มีต่อพาราไซส์ทั้ง3ภาพนี้นะครับถ้าใครไปดูคุณจะรู้เลยว่ามันคือเหตุการณ์ไหนเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบลายไหนนะครับผมสามารถทักไปที่ line @vermovies ได้เลยครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่นี่เลยนะครับผมราคาตัวละ599 บาทครับไม่รวมค่าจัดส่งนะแต่ไซส์ 2XL กับ 3XL จะ699 บาทแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะเพราะเสื้อตัวใหญ่นะครับผมเสื้อตัวใหญ่เพราะฉะนั้นใครสนใจทักไลน์แอดไปได้เลยนะครับผมก็ลองดูครับชอบไลน์ไหนมีทั้งเสื้อขาวและเสื้อดำนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับฝากผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจจริงๆก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีจะเหี้ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ผมและออฟตัสผมและออฟตัสลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ